อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะขอต้อนรับกับสู่ช anel ของแพมนะคะช anel แพมมี่นะคะวันนี้นะคะแพมมี first impressions นะคะวิดีโอนะคะของกระเป๋าใบใหม่ซึ่งแพมเพิ่งได้รับเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะซึ่งก็คือกระเป๋าใบนี้นั่นเองค่ะValentino Lock Stunt Game Rock Bag นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันที่เห็นแบบนี้นะคะกระเป๋าขนาดกระชัดรัดแบบนี้นะคะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้นะคะเป็นไซส์ small นั่นเองค่ะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะก็มากับถุงนะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะแล้วก็จะมีปักตรงนี้นะคะเขียนว่า Valentino ตรงนี้เป็นแบบสีแดงนะคะและนี่นะคะก็คือกระเป๋าที่แฟนพูดถึงนั่นเองค่ะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะไซส์ก็คือไซส์ small นะคะน่ารักมากๆเลยสีนะคะจะออกเป็นสีนูดนะคะเป็นแบบว่าชมพูนะคะชื่อสีจริงๆนะคะเขาจะเรียกว่าสี powder นะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้นะคะแฟนเนี่ยได้มองมานานมากๆนะคะเห็นนะคะบรรดาบล็อกเกอร์นะคะที่แพมชื่นชอบเขาใช้กันนะคะแล้วก็ยังมีแบบตาม Instagram ต่างๆที่เราติดตามนะคะแพมก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบในกระเป๋าใบนี้มาตั้งนานหลายปีนะคะแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อสักทีนะคะจนมาถึงตอนนี้นะคะก็เพิ่งจะได้เข้ามาครอบครองนั่นเองค่ะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือสีก็อย่างที่บอกไปคือสีพาวเดอร์นะคะหนังเป็นหนังสมูทคราฟสกินนะคะก็คือเป็นหนังแบบหนังเรียบนะคะแต่ว่าก็เป็นคือก็มีลายกระเป๋าเหมือนกันนะคะแบบนี้เนาะอย่างนี้นะคะสวยมากเลยนะคะเป็นสีแบบที่แพมอยากได้มากๆคือเป็นสีออกแบบนูดๆนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะเขาก็ทำออกมาด้วยกัน3ไซส์ด้วยกันนะคะนั่นคือไซส์มินินะคะแล้วก็ไซส์สมอลนะคะนั่นคือใบนี้แหละไซส์มีเดียมสำหรับไซส์สมอลใบนี้นะคะดิเมนชันของมันนะคะก็อยู่ที่8นิ้วนะคะจะอยู่ที่8นิ้วนะคะส่วนความสูงจะอยู่ที่6นิ้วนะคะและความกว้างนะคะจะอยู่ที่2นิ้วค่ะสำหรับอะไหล่ของกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นไลท์โกนะคะก็คือเป็นสีแบบคล้ายๆเป็นสีทองแต่เป็นทองอ่อนๆมากนะซึ่งก็เป็นอีกอย่างนึงนะคะที่แพมชอบสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะนี่นะคะสำหรับความยาวของสายนะคะก็จะอยู่ที่21ถึง22นิ้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเวลาเปิดนะคะเพื่อนๆล็อก2ตัวตรงนี้นะคะก็กดแบบนี้นะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาพ็อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะคะเปิดเข้ามานะคะข้างในนะคะมีกระดาษจริงเนาะข้างในนะคะให้เห็นแบบนี้นะคะก็จะมีซิปตรงนี้นะคะเขียนไว้ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นผ้านะคะปักไว้ Valentino นะคะแล้วก็มีซิปข้างหลังนะคะสำหรับสิ่งที่มากับกระเป๋าที่แพมได้มานะคะก็คือเมื่อกี้มีถุงผ้าเนาะแล้วก็มีนะคะคาร์ดนะคะอันนี้นะคะเป็นแท็กของกระเป๋านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีแคนสตรัคชั่นนะคะก็คือเป็นซองสีแดงๆนะคะอย่างนี้นะคะเขียนว่า Valentino มาให้ด้วยนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะจะมีช่องใส่เล็กๆตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะคะนี่ปิดก็ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะก็สามารถสะพายนะคะได้แบบ cross body นะคะนั่นก็คือ1สายเดียวแบบนี้นะคะหรือว่าจะสะพายแบบว่าเป็นแบบว่า shoulder strap แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะความพิเศษของกระเป๋าใบนี้นะคะอีกอย่างนึงก็คือสายตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถถอดได้ถ้าจะมองกันใกล้ๆนะคะตรงนี้นะคะอย่างนี้เนาะสามารถถอดสายเก็บได้แบบนี้นะคะก็คือถ้าเพื่อนๆถอดสายเก็บนั่นก็หมายความว่ามันก็จะสามารถถือเป็นคลัสได้ก็คือเอาสายเก็บได้นั่นเองนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะสงวนราคารีเทลนะคะตอนนี้อยู่ที่ 2,145 เหรียญ USD นะคะก่อนภาษีนะคะในไซส์ small นะคะ8นิ้วอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะจริงๆแพมคิดหนักมากนะระหว่าง8นิ้วนะคะในไซส์ small หรือว่าแพมจะซื้อ10นิ้วนะคะในไซส์ medium ดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่แพมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักมากๆเลยสำหรับไซส์ small ไซส์นี้นะคะแพมก็เลยตัดสินใจนะคะเอามาลองดูว่าเดี๋ยวแพมจะใส่ให้ดูว่ามันสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ว่ามันก็เพียงพอสำหรับชีวิตประจำวันนะเพราะแพมลองใส่แล้วนะคะแต่อย่างที่เห็นนะคะว่าสำหรับวิดีโอนี้นะคะเป็น first impression นะคะนั่นก็คือแพมยังไม่ได้ลองใช้มันเลยนะคะแต่ก็ได้ลองถือแบบว่าใส่ของแล้วก็ถือนะสามารถที่จะมาบอกกับเพื่อนๆได้ในระดับนึงนะคะสำหรับข้อ
ข้อเสียของกระเป๋าใบนี้คือมันมีความค่อนข้างที่จะหนักใส่โซ่นะคะค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระเป๋าเฉยๆเนี่ยโดยที่เรายังไม่ใส่อะไรเนี่ยมันก็น้ำหนักก็ไม่ได้ดูหนักอะไรมากนะแต่เวลาที่แพมใส่ของเข้าไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ตัวเล็กเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องชั่งใจนิดนึงว่าเวลาใส่ของไปแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบทำให้เจ็บไหล่ได้แต่สำหรับแพมแล้วนะคะถามว่ามันมีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักแต่ถามว่ามันได้รบกวนอะไรแพมมากหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้รบกวนอะไรแพมมากนะคะเพราะว่ากระเป๋าหลายๆใบที่แพมมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้แพมได้โชว์ในเรื่องของข้อดีไปแล้วนั่นก็คือว่าสายมันเนี่ยสามารถถอดได้ใช่ไหมในตรงนี้นะคะอย่างที่เห็นว่ามันจริงๆอ่ะมันก็แค่รัดตะขอไว้แบบนี้ใช่ไหมคะที่แพมถอดออกให้ดูเมื่อกี้แต่ข้อเสียของมันนะคะสำหรับแพมแล้วแพมคิดว่าบางทีอ่ะมันอาจจะหลุดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนบางทีเราสะพายไปใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันลงล็อกหลุดพอดีอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดใช่ไหมคะบางทีกระเป๋าเราอาจจะตกขึ้นมาได้ไงเพราะแพมก็เลยแบบเอาตรงเนี้ยนะแพมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแพมจะคิดว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียดีนะข้อดีก็คือเราสามารถถอดออกได้ถือเป็นคลัสได้ใช่ไหมคะแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราสะพายไปแล้วมันลงล็อกหลุดพอดีอย่างเงี้ยกระเป๋าเราก็อาจจะตกได้อะไรเงี้ยถามว่าจะรู้ตัวไหมมันต้องรู้ตัวอยู่แล้วแหละเพราะกระเป๋าก็ค่อนข้างมีน้ำหนักถ้ากระเป๋าหลุดออกมาทั้งอันเนาะแต่ว่ามันก็น่าจะแบบว่าคล้ายๆกับอโนยส์เหมือนกันคือเหมือนกับแบบน่าจะแบบว่าสร้างความหงุดหงิดใจเหมือนกันถ้าเกิดสะพายไปแล้วมันหลุดแต่คืออย่างที่บอกว่าแพมเนี่ยยังไม่ได้ใช้กระเป๋าใบนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันหลุดอะไรแต่ว่าแพมรู้สึกว่ามันหลุดง่ายเหลือเกินมันสามารถแบบดึงออกได้เลยอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันเข้าล็อกแล้วมันหลุดขึ้นมาเวลาที่เราถืออยู่นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียอีกข้อนึงละกันนะคะให้เพื่อนๆไปลองพิจารณาดูนะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะแต่ว่ามันน่ารักมากเลยเป็นกระเป๋าที่คิ้วมากเลยนะคะแล้วก็สีของมันด้วยตัวสีแบบสีนูสีชมพูแบบว่ากระปิกระปิแบบนี้แพมรู้สึกว่าเราสามารถใช้มันได้กับทุกแบบว่าการแต่งกายเลยไม่ว่าจะแต่งแบบว่าจะแต่งในโทนขาวนะคะนิวทรัลนะคะหรือว่าจะแต่งในโทนสีสันเนี่ยแพมก็คิดว่ากระเป๋าใบนี้ก็ถือได้ไม่น่าเกียดเลยเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าสีพื้นเนาะที่สำคัญเนี่ยถ้าเพื่อนๆเคยดูวิดีโอก่อนของแพมเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าแพมนะคะมีรองเท้านะคะรองเท้าวาเลนติโน่ร็อกสตันนะคะในสีเดียวกันเลยที่เรียกว่าสีพาวเดอร์แบบนี้นะคะสีนูดสีประมาณนี้นะคะเข้าคู่กันเลยนะคะสำหรับรองเท้าคู่นั้นเนี่ยก็เป็นรองเท้าคู่โปรดนะคะซึ่งแพมนะคะก็ได้ทำรีวิวนะคะในหลายๆวิดีโอนะคะเอาไว้ใน channel ของแพมแล้วเนาะก็เป็นรองเท้าคู่โปรดเลยของแพมเลยนะคะซึ่งได้มาสำหรับกระเป๋าวันนี้ก็ได้มาเข้าคู่กันเลยนะคะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใส่รองเท้าเข้าคู่กันเนาะแต่หมายถึงว่าแพมเนี่ยชอบในสีของรองเท้าคู่นั้นนะคะแล้วก็ชอบในสีของกระเป๋าใบนี้อยู่แล้วกระเป๋าเนี่ยมันมีทรงที่ชิคนะคะแล้วก็น่าจะอยู่ได้คือมันไม่ใช่กระเป๋าที่แบบเป็นเทรนดี้อะไรมากมายคือแบบอาจจะไม่ได้ตกรุ่นบ่อยอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นกระเป๋าที่มาแล้วก็ไปเป็นกระเป๋าสไตล์เรียบๆนะคะซึ่งแพมคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้แบบว่าในตู้เสื้อผ้าของเรานะคะอยู่ได้ตลอดนะคะเรียกว่าเป็นแบบว่าtimeless กันใบหนึ่งเลยนะคะสำหรับใบนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวแพมนะคะจะลองใส่ของให้ดูว่ากระเป๋าใบนี้นะคะสำหรับไซส์ small เนี่ย8นิ้วเนี่ยมันสามารถจุอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันและสำหรับความจุนะคะของกระเป๋าใบนี้นะคะก็เปิดอย่างนี้เนาะแพมก็จะใส่ให้เพื่อนๆดูชิ้นต่อชิ้นเลยนะคะอย่างนี้นะก็บอกไว้ก่อนว่ามันคือมันเป็นไซส์ small เนาะ8นิ้วนะมันก็ไม่ได้บอกว่าจุอะไรมากมายนะคะก็คืออันนี้กระเป๋าตังค์แพมนะคะเป็นกระเป๋าตังค์เล็กๆนะกระเป๋าตังค์ใหญ่ๆอาจจะใส่ไม่ได้แล้วก็โทรศัพท์ของแพมนะคะเป็นโทรศัพท์ iPhone 10นะคะiPhone 10นั่นเองนะคะจริงๆนี่คือใส่แค่2อย่างนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูอึ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้ไปแล้วนะคะใส่แค่2อย่างก็จะประมาณนี้นะคะก็ใส่ที่จำเป็นนะคะใส่แป้งตลับนะคะที่เราจะต้องใช้นะใส่กุญแจรถนะคะเพื่อนๆโอเคแล้วก็มีแว่นกันแดดจริงๆจะต้องมีถุงด้วยนะคะแต่ว่าหาถุงกันแดดไม่เจอนะคะเพราะว่าใส่เคสคงไม่ได้มันใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็ใส่ลิปสติกนะคะได้2แท่งเลยแหละแพมคิดว่าลิปสติกก็2แท่งก็น่าจะใส่ได้นะคะจะให้ดูนี่นะคะนี่ก็คืออุ๊บความจุของมันเต็มแล้วประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบเรียกว่าเขาเรียกว่าไงสิ่งของประจำวันละกันเนาะสิ่งของที่จะเป็นประจำวันนะคะแต่ว่าก็เพียงพอเนาะก็มีทุกอย่างนะคะที่แพมบอกว่าอยากได้แล้วนะคะจุในนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่จุได้ซึ่งกระเป๋านะคะก็เต็มแล้วนะคะแพมไม่คิดว่ามันจะสามารถจุอะไรได้อีกนะคะแต่ก็เป็นกระเป๋าที่อย่างที่บอกนะคะว่ามันก็จุเพียงพอสำหรับสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้กระเป๋าที่จุได้มากกว่านี้นะคะเพื่อนๆอาจจะต้องมองในรุ่นที่มันใหญ่กว่านี้ก็คือรุ่นมีเดีย
ียมนะคะซึ่งรุ่นมีเดียมเนี่ยนะคะก็จะมีความยาวฐานนะคะประมาณ10นิ้วนะคะซึ่งก็มากกว่า2นิ้วก็น่าจะจุได้เยอะกว่านะคะแต่ว่าแพนตัดสินใจเอารุ่นสมอลมาซึ่งมันก็มีความน่ารักจริงนะคะเพื่อนๆคือ8นิ้วนะคะนี่นะคะก็คืออย่างที่เห็นนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปลองตัดสินใจดูกันนะคะแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์ของมันเนี่ยแพมชอบมากจริงๆนะคะมองกระเป๋าใบนี้อยู่หลายปีมากๆนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นสีอ่อนใช่ไหมเวลาที่เราซื้อกระเป๋าเนี่ยเราชอบแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะมองจากแบบสีดำจะซื้อสีดำซื้อสีอะไรเยอะๆจากตอนเนี้ยนะคะแพมคิดว่าแพมเนี่ยมีกระเป๋าสีดำเยอะแล้วนะคะแพมก็เลยนะคะมองหากระเป๋าที่แบบในสีอื่นที่แพมชื่นชอบนะคะมาไว้ในคอลเลคชันของแพมบ้านณตอนนี้ก็คือค่อนข้างแฮปปี้นะกับกระเป๋าอย่างที่บอกว่ามันสามารถนะคะถือได้ก็หลากหลายโอกาสเลยทีเดียวนะคะถือเป็นคลัชก็ได้นะคะหรือว่าจะถือ cross body หรือว่าจะถือที่แบบว่าโชเดอร์ไหล่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นกระเป๋าที่แพมน่าจะถือได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะในการรีวิวนะคะแบบ first impression ของกระเป๋าใบนี้ก็คงจะต้องจบไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวนะคะแพมจะไปลองใช้ดูนะคะอาจจะมีออกมารีวิวนะคะหลังจากใช้ไปแล้วนะคะสักพักนึงเพื่อนอยากจะรู้ว่าหลังจากที่แพมใช้ไปแล้วเนี่ยแพมยังชอบกระเป๋าใบนี้อยู่ไหมหรืออาจจะมาทำรีวิวให้ดูกันอีกสักรอบนึงนะคะแต่สำหรับ first impression เราก็บอกเลยว่ากระเป๋าใบนี้ก็ให้จริงๆก็9เต็ม10นะเพราะว่าชอบมันตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นนะเราวันนี้นะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย